โอเคยังจัดไปสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่แวร์ทูรันนะครับวันนี้มาแบบสบายๆชิลๆผมขอกลับมาเข้าสู่วงการบ้านหน้าตานะคุณเนี่ยหายไปนานครับงานไม่ค่อยทำงานการไม่มีให้ทำแล้วครับงานจริงก็ไม่ทำไม่ทำเล่นก็ไม่ทำไม่ทำไม่เอาอะไรสักอย่างมีความเครียดสูงขออนุญาตกลับเข้ามาสู่แวร์ทูรันครับครับเอาละวันนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโฮก้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโฮก้านะครับแล้วก็ Ref Runner ที่ได้ส่งตัวโฮก้า Rocket X Rocket X มาให้นะก็แกะกล่องให้ดูว่ามันเป็นยังไงสำหรับคนที่ใจร้อนนะรอไม่ได้ก็แบบโอ้อยากจะเห็นหน้าตาอยากจะเห็นความรู้สึกแรกอ่ะวันนี้มาเปิดให้ดูกันเลยเปิดกันดูนะครับอ๋อยะส่วนอันนี้เขาก็มีอะไรเนี่ยบัตรมาให้นะฮะบอกว่า to wear to run is time to fly ก็คือโอ้โฮก้าให้เกียรติเรามากเลยเนี่ยเขียนชื่อเพจมาให้ด้วยแต่เดี๋ยวก็รู้ว่า fly หรือไม่ fly ได้เดี๋ยวก็รู้โอเคก่อนอื่นนะครับต้องบอกทุกคนว่าโฮก้ารุ่นนี้ขออนุญาตถือขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับรุ่นนี้ก็คือชื่อ Rocket X ครับผมเนาะหลายคนคุ้นหูชื่อ Carbon X อันนี้ Rocket X ครับถัดออกมาแล้วใช่ไหมใช่รุ่นถัดกันออกมาซีรีส์ใกล้กันซีรีส์ใกล้กันโอเคออกมาแล้วเรียบร้อยก็นะก่อนอื่นต้องบอกทุกคนว่าสีมันโฮก้ามากๆก็ตามสไตล์โฮก้าถ้าใครชอบโฮก้าน่าจะชอบสีนี้อยู่แล้วโอเคโอเคโอเคแอตเตยมองยังไงเรื่องของการออกแบบดีไซน์ในฐานะที่คุณเป็นอาจารย์ในเรื่องนี้เลยสอนที่มหาลัยเรื่องนี้คือก็จะบอกว่ามันเป็นเอางี้ผมพูดเปรียบเทียบสือว่ามีมอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยอ้าวแล้วมอเตอร์ไซค์บ้านๆขับสบายใช่ไหมมอเตอร์ไซค์บ้านๆเนี่ยเปรียบเสมือนกับคาร์บอน X จะบิดแรงขึ้นก็ได้นะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดไปแรงก็ได้แต่งซิ่งโชว์สาวแบบฟิลฟ้าขึ้นมาหน่อยแง่ฟังดูเหมือนเรามากเลยตัดเบาะใส่ล้อโลโอ้นี่คุณยุคไหนเนี่ยคุณมาจากยุคไหนเนี่ยนี่เลยนี่คือโอเคความซิ่งที่มันเพิ่มขึ้นนะพูดได้ดีรูปทรงที่มันปราดเปรียวขึ้นโอเคโอเคนี่คือคอนเซ็ปต์ของ Rocket X เข้าใจเข้าใจแล้วก็แน่นอนว่าอ้าวไม่เป็นไรครับตอบไปเลยครับไม่เป็นไรครับวัสดุที่มันแตกต่างกันนั่นแหละโอเคโอเคอ๋อนี่ก็คือเรื่องของการออกแบบแต่วันนี้เราจะยังไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าเราก็เพิ่งจะเปิดกล่องใช่ใช่มั้ยถูกมั้ยแต่ถามว่าจริงๆเราได้ลองหรือยังก็ลองแล้วลองแล้วลองแล้วเรียบร้อยอาจารย์เต้ยเนี่ยลองแอดมินเต้ยลอง13กิโลโอเค13กิโลก็คือวิ่งไปเรื่อยๆโอเคโอเคส่วนผมเนี่ยนะครับก็ได้ลองมาแล้วประมาณ4กิโลเป็นสปีดเวิร์คเอาท์ครับว่างั้นเถอะจะมาพูดแค่ว่ามันรู้สึกยังไงดีกว่าโอเคเพราะว่าเดี๋ยวตัวชิ้นส่วนอะไรเป็นยังไงก็คงมีคนพูดเยอะแล้วก็ไปเสิร์ชดูเอาก็ได้ถ้าเกิดอยากจะได้จริงๆคุณก็ทำการบ้านสักนิดนึงโอเคราคาก่อน64906,490บาทน่าสนใจอยู่นะเพราะว่ามีแผ่นคาร์บอนราคานี้เอ๊ะถูกสุดไหมนี่แล้วรู้สึกเหมือนจะราคาเท่ากับตัวคาร์บอน X อะไรนะตัวอีดิชั่นออกมาอีกตัวนึงใช่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 โอเคอ๋อราคานี้น่าจะเท่ากันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับลองเช็คดูโอเคแต่ถ้าจะพูดถึงสงครามของคาร์บอนตอนนี้ราคานี้คือถูกสุดแหละผมว่าใช่ไหมผมว่าถือว่าถูกมากนะใช่ถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบค่ายอื่นเนี่ยคือมันจะเกิน 6,500 เอาพูดอย่างนี้ความรู้สึกที่ได้จากคู่นี้เห็นอะไรบ้างครับสิ่งแรกเลยคือเบาจับขึ้นมานี่คือเบานะฮะถ้าผมจำไม่ผิดสเปคมันจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมนิดซึ่งถือว่าเบามากๆนะในรองเท้าที่เป็นลักษณะคาร์บอนแบบเนี้ยเอ้คุณแม่นใช้ได้นะเนี่ยคู่นี้เลยนะครับเบอร์9นะครับเบอร์9เนี่ยจะอยู่ที่210กรัมซึ่งโอ้ผมมองว่าเบาต้นๆละอยู่ในระดับท็อปแล้วนะใช่อยู่ในน้ำหนักเนี่ยระดับท็อปแล้วใช่อีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกทุกคนที่สนใจนะครับก็คือผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะใส่แบบเดียวกันเขาเรียกยูนิเซ็กซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีตรงกล่องเนาะตรงกล่องมันจะเขียนว่าอย่างคู่นี้อย่างคู่นี้มันเขียนว่าเบอร์9ผู้ชายแต่สำหรับผู้หญิงจะถือว่าเป็นเบอร์10เพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อเนี่ยดูให้ดีว่าตรงผู้ชายหรือตรงผู้หญิงอะไรยังไงดูให้ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องดีตรงที่สมมติว่ามีผู้ชายใส่รองเท้าอยู่ผู้หญิงสามารถลองใส่ด้วยอะไรเงี้ยน่าจะลองกันได้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอัตราส่วนเรโชของรองเท้าน่ะเขาเรียกว่าอะไรไดเมนชันมันเหมือนกันค
ความสบายที่ต้องบอกว่าดีแล้วผมเนี่ยเคยลองตัว Evo Carbon Rocket มาละใช่ไหมว่ามันชื่อนี้ป่ะใช่ไหมพี่ปอ Evo Carbon Rocket ตัวนั้นเนี่ยไซซิ่งเป็นอะไรที่เรียกว่าแย่ประหลาดเลยประหลาดเลยแต่ว่าคู่นี้เนี่ยสามารถใส่ได้เท่ากับ Carbon X แล้วรู้สึกว่าใส่สบายกว่าด้วยนะผมรู้สึกแสดงว่าถ้าใครอยากจะเทียบไซส์ลอง Carbon X แล้วมันเป็นไซส์ไหนก็น่าจะไซส์เดียวกันใช่เข้าใจโอเคก็ต้องถามแอตเตอร์นะครับเพราะว่าเขาใส่ตัวจะพูดว่าไงดีโฮก้ามาเยอะอย่างผมเนี่ยจะไปใส่โฮก้าแต่เป็นรุ่นเก่าๆเยอะถ้ารุ่นใหม่ๆนี้ต้องแอตเตอร์นะใส่เยอะแล้วก็วิดีโอตอนคุณรีวิว Carbon X เนี่ยก็พุ่งปี๊ดเลยนะวิดีโอนั้นนะก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะสุดยอดค่อนข้างสบายไซซิ่งเนี่ยโอเคไม่เพี้ยนละไม่เพี้ยนอัปเปอร์ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ามันลมเข้ามากๆถ้าดูจากรูปอาจจะเฮ้ยแบบมันจะแข็งเปล่าวะแต่ของจริงไม่แข็งนะครับถือว่าดีเลยนะค่อนข้างจะแบบดูดิยืดหยุ่นแล้วก็นี่เว้ยไอ้นี่เว้ยอะไรลิ้นรองเท้าอ่ะเป็นลิ้นรองเท้าที่รูเยอะมากๆเลยเนี่ยอารมณ์เหมือนผ้าที่เขาในใช้ในเสื้อวิ่งแบบเกรดสูงๆอ่ะประมาณนั้นเนาะสไตล์ประมาณนั้นอ่ะดูระบายอากาศดีผมว่าโอเคนะใช่แล้วก็เรื่องของคือมันระบายอากาศมาจนเหลือแค่ส้นเท้าเนี่ยที่ไม่โปร่งที่เหลือมันโปร่งทั้งอันก็เลยค่อนข้างที่จะโอเคทีนี้ส่วนผมเนี่ยพอเอาไปวิ่งสปีดเวิร์กเอาท์ผมวิ่งอยู่ที่400เลยวิ่ง4ท่วน355อะไรอย่างงี้นะค่อนข้างที่จะเร็วก็คือลงคอร์ดว่างั้นเถอะวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็ลองไปประมาณ4กิโล5กิโลเนาะก็จะบอกทุกคนว่าสำหรับผมเนี่ยคนที่ข้อเท้าเล็กนิดนึงข้อเท้าขยับนิดนึงผมก็เลยต้องมามัดแบบเรซซิ่งก็คือมัดแบบล็อกล็อกข้อเท้าคือใช้ทุกรูเพราะว่าเปิดกล่องมาเนี่ยมันยังไม่ร้อยมาทุกรูผมเลยต้องร้อยทั้งหมดทุกรูแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ส้นหลุดละเนาะส่วนเรื่องหลายคนต้องถามเรื่องความนุ่มเพราะว่าทุกวันนี้ความนุ่มมันเป็นอะไรที่ทุกคนสนใจอะนะรองเท้าวิ่งต้องมีความนุ่มสบายอะไรอย่างนี้แล้วก็เด้งข้ามไปอีก8เมตรวิ่งไปสักพัก12เมตรเฮ้ยส่วนตัวของผมเนี่ยนะผมมองว่าอินโซอ่ะแผ่นรองอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ให้ตัวคือแข็งแต่ที่เหลือน่ะนุ่มแล้วยังเด้งด้วยนี่คือสำหรับความรู้สึกของผมนะที่เอาไปใส่ลงคอร์ดมาแล้วเรียบร้อยคู่นี้เลยเนี่ยมันแดงๆเนี่ยก็เพราะว่าผมเอาไปลงคอร์ดมานี่แหละคือพื้นด้านในอ่ะไม่ยุบนะแข็งแต่ว่าที่เหลือสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันนุ่มแล้วมันยังเด้งด้วยคิดว่าเป็นแบบนี้แอตเตอร์คิดว่าไงก็ดูผมบีบเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างแน่นนะมีความอัดแน่นของโฟมอยู่แต่พอไปลองวิ่ง13โลที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ได้สบายและมีการตอบสนองจากคาร์บอนที่รู้สึกได้อ๋อมันมีแผ่นคาร์บอนเนาะใช่รู้สึกได้เลยว่ามันมีการเด้งของคาร์บอนฉะนั้นเรื่องของการตอบสนองเนี่ยผมคิดว่าวิ่งยาวๆเนี่ยน่าจะดีเลยนะครับแล้วถ้าเกิดจะเทียบกับคาร์บอน X ผมว่ามันคนละฟีลอ่ะเพราะว่าวัสดุมันแตกต่างกันแต่ถามว่านุ่มสบายมั้ยมันเป็นความสบายคนละแบบมันผมไม่ได้มองว่าอะไรดีกว่าอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอีกฟีลนึงที่ใช้ได้มันคือมอเตอร์ไซค์แต่งมันคือมอเตอร์ไซค์แต่งส่วนคาร์บอนเอ็กซ์คือมอเตอร์ไซค์ที่หลากหลายหลากหลายใช้ได้งานได้ทั่วๆไปโอเคแต่ตัวเนี้ยถ้าเกิดจะเร่งอะไรมาก็ได้มันเร่งขึ้นไงเร่งขึ้นเหมือนกันแหละด้วยน้ำหนักด้วยแหละที่คู่นี้210กรัมเองมันเบาจริงๆแล้วไอ้เรื่องของตัว Meta Rocker เนี่ยMeta Rocker อันนี้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะเทคโนโลยีอะไรเนี่ย Meta Rocker คืออย่างนี้ใช่คือตัวนี้รู้สึกชัดได้เลยว่ามีน้อยกว่าCarbon X คือเขามีเหมือนกันแต่ว่าเขาให้ความรู้สึกที่ไม่เท่าCarbon X ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าใส่Carbon X แล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันดันๆไปข้างหน้าเยอะไปว่าไม่ชอบคู่นี้อาจจะตอบโจทย์เพราะว่าน้อยลงมันให้ฟีลที่ธรรมชาติกว่ามันจะขายวันที่1พฤศจิกายนครับนะก็ราคาก็ 6,500 อ่ะพูดง่ายๆใช่มั้ยหลังวันลอยกระทงพอดีอ่ะอ้าวมีวันพิเศษมาให้ซื้อตลอดเออ
ก็ต้องเป็นของขวัญหลังวันลอยกระทงไหมหรือยังไงก็ไม่ต้องหาข้ออ้างอยากได้แอบไปซื้อเลยประมาณนี้เอาละครับแล้วนั่นก็คือHoka One One Rocket X เป็นความประทับใจแรกเฉยๆนะแค่แกะกล่องแล้วใส่แล้วพูดกันเลยว่าเป็นไงยังไงก็เดี๋ยวก็คงจะมีวิดีโอออกมาอีกเรื่อยๆนะโอเคนะช่วงนี้ทำงานอาร์ตสวยงามก็เดี๋ยวทำแน่โอเคโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวขอไปลองก่อนนะครับเอาไว้ยังไงฝากกดแชร์กดอะไรก็ว่าไปนะครับอย่าลืมว่าถ้าสนใจนะครับที่จะสั่งซื้อนะครับขี้เกียจไปที่ร้านขี้เกียจจะไปอะไรยังไงไปดูที่ Ref Runner ออนไลน์นะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับลองไปคลิกดูเผื่อมันมาแล้วลองไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่รู้เสียงได้ยินชัดไม่ชัดมอเตอร์ไซค์เยอะเหลือเกินเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ okay. ไว้เจอกันครับผมครับสวัสดีครับ